ื่อวันที่22มกราคมที่ผ่านมาธนาคารกสิกรไทยจัดแถลงข่าวกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจเพื่อกลุ่มลูกค้า SME ในปี2558ชูกลยุทธ์ดูแลลูกค้าครบวงจรเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความสุขในการทำงานปีนี้เนี่ยนะครับเราตั้งเป้าหมายเอาไว้นะครับว่าเราจะเพิ่มยอดสินเชื่อให้ได้ประมาณ 7.7% ครับเราจะต้องพยายามที่จะดูแลลูกค้าของเราให้ได้ดีขึ้นกว่าเดิมเราเข้าใจเขามากขึ้นความต้องการต่างๆก็จะสามารถตอบสนองได้เร็วขึ้นนะครับเราเองเรามีความเชื่อว่าถ้าเผื่อเราดูแลลูกค้าเราได้นะครับลูกค้าเราเนี่ยมีจำนวนเยอะมากพอที่จะสามารถทำให้เราเติบโตยอดสินเชื่อของเราได้ 7.7% แล้วก็รายได้โตได้ประมาณ 9% ครับและนับตั้งแต่นี้ธนาคารกสิกรไทยพร้อมแล้วที่จะช่วยเหลือ SME ให้ก้าวผ่านวิกฤตเศรษฐกิจฟืดเคือง